เต้ดูก่อนแล้วมันแยกมายังไงมีได้กลิ่นป่ะได้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะให้เขาเลาะจะทำไหมมือไปอ่านไปผ่ากลางค่ะเออมีคนบอกว่าให้ผ่ากลางค่ะโอ้ยได้แล้วอ่ะได้แล้วใช่สิมันต้องอย่างนี้สิบีเอ้าวนี่ไม่หันข้าวเนื้อแล้วอ่ะอยู่นี่เดี๋ยวค่อยนี่อุ๊ยมันสุกแล้วอ่ะอีละหั่นข้าวเนื้อเดี๋ยวล่ะนิดเดียวนะนี่ไงเลย ouch ouch หั่นข้าวเนื้อเอออีกลูกหนึ่งอะนะอุ้ยมันเละแล้วอ่ะจริงเหรอจริงเนี่ยเมื่อวานจะหั่นแล้วก็พี่ถุงไม่ให้หั่นนะนี่จานนี้วู้ฮู้ชิมได้ปะอร่อยนะรสชาติแบบมีซี่นี้มันจะมีเม็ดไหมนี่อันเนี้ยไม่รู้อ่ะอุ้ยมันไม่หามแล้วอ่ะมันสุกเกินไปแล้วอ่ะแต่ก็อร่อยนะอืมแต่อร่อยมันหวานมากเลยอ่ะนี่คือทุเรียนจากเขาใหญ่นะอุ้ยอร่อยจริงๆเลยอ่ะมันหวานมากเลยเนาะให้กี่คะแนนเขาว่าอร่อยเลยอะแต่ว่านกกระจิบไม่ชอบเออในที่สุดก็ได้กินแล้วนะนกกระจิบมันก่อนใช่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่เฮ้ยบีสวยงามแล้วนี่จิบนี่เอ้ยหยิบสิจิบสิว้าอุ้ยเก่งอ่ะพี่เอออันนี้คืออันที่สวยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยขนาดแล้วเขาเรียนมาเรียนอะไรก่อนที่ลงไปอ่ะหมอบีไปศึกษามาเหรอใช่สินี่ขนาดศึกษาแล้วทิ้งไว้กว่านี้ไม่ได้ละแสดงว่าพันเนี้ยมันเขียวเปลือกข้างนอกมันเขียวมากเลยอ่ะเขียวเสวยแน่เลยม่วงแล้วนี่มาอู้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอ๋อไอ้นอนมาแต่ดูดิเม็ดเกือบสำเร็จแล้วมาพี่ได้อีกอันนึงทำไงอ่ะอีกอันนึงให้พี่จุ่มพออีกอันนึงคือ 2.6 โลเรามีอีกอันนึงนะคะ
ุเรียน lover อย่างเราคอมเมนต์นี่ไม่มีอ่ะมีอะไรแนะนำอีกไหมไฮอินโดนีเซียเขาบอกว่าให้ผ่ากลางอ่ะแค่นั้นเมื่อกี้ที่อ่านนะแล้วก็กลางอะไรภาษาอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกก็คัมโบเดียไฮคัมโบเดียไปเปลี่ยนเสื้อหน่อยห่วงมากๆเขาเปล่าอ๋อของเขาโอผ่านิดหน่อยเองผ่าค่ะบอกเลยสองเสน่หาสนุกมากๆขอบคุณมากค่ะนอนแป๊บนึงอ่านรีวิวแล้วแบบชื่นใจมากไม่ใช่รีวิวอ่านฟีดแบคแล้วชื่นใจมากเฮ้ยได้ครับบีเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งลูกไม่รู้ตรงนี้มีป่ะเดี๋ยวคนดูนี่อุ้ยมีไม่ใช่เสียงนี่แหละอุ้ยมีแล้วมีผ่ากลางอีกแล้วก็เขาบอกให้ผ่ากลางไม่หรอไม่ใช่เขาบอกจริงๆแล้วเราต้องตัดหันตรงนี้จริงหรอคือสมมติว่ามันเป็นโพงอย่างเงี้ยบีต้องหันอย่างเงี้ยจริงหรอกบีโอ้การผ่าทุเรียนต้องอยู่กับปัจจุบันเราต้องใช้บอกให้หันตรงนี้เราต้องใช้เซนนี่ไงนี่ไงไงโอ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะไปน้องเละมากด้วยน้องได้เนื้อแค่นี้น้องเละอ่ะเย้ให้กินเดี๋ยวเปิดประตูให้เพื่อนอ่ะโอ้ my god so good อร่อยมากอยู่รองเท้านะมันหนามหนึบเลยมีโดนมือป่ะโดนไหนอะไรโดนหนามหนามเลือดออกจริงเหรอนิดหน่อยอันนี้คืออะไรนี่ก็เลือดเหรอเลือดเอ้าไอ้อ้วนไอ้อ้วนนักรบย่อมมีบาดแผลนักตอกทุเรียนก็เช่นกันเลือดออกเด็กๆห้ามลอกเลียนแบบนะคะไม่ได้นะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยทำแผลมาแซ่บดีลิเนี่ยเดี๋ยวเปิดนี่อยากให้พี่ตุ๋มหันอันนั้นต่อเรากินเนี่ยจ้าดาหมดเลยน้องหลงรับแรงหลงดงเอาเหรอใช่ หลงรับแรงคืออะไรวะงานเป็นลูกครึ่งระหว่างหมอนทองกับอะไรสักอย่างหนึ่งอันหนึ่งอ่ะคือนางเป็นลูกครึ่งนะคะนางก็รสชาติstrong นิดนึงสำหรับใครที่ชอบแบบ strong ก็น่าจะชอบอย่างเราใช่ครับกลิ่นไม่เป็นปัญหาสำหรับเราไปอ่านคอมเมนต์ต่อข้างในไปเหงื่อเริ่มแตกแล้วอ้าวโอเคเราจะจบการรีวิวแล้วค่ะจบแล้วหรอจบแล้วโอเคในสุดเราก็ปอกทุเรียนเก่งขึ้นแล้วนะหรือทุเรียนมันพอดีนั่นแหละมันเลยปอกง่ายหรือเปล่า นะครับก็เด็กๆไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะรอบต่อไปเราจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วนะคะบีเราจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วนะคะมันก็มีวันก่อนซื้อมายังมีเลยแบบนี้แต่อันนี้สวยดูสิมันพวงสวยยามยามยามไปกินทุเรียนก่อนครับบ๊ายบาย